สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตี้แลรายการเซตชาแนลครับวันนี้จะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆในการแก้ไขปัญหาโทรศัพท์มือถือ iPhone ของคุณผู้ชมครับเคยใช่ไหมครับที่บางครั้งนะฮะโทรศัพท์มือถือเรามีอาการชาร์จไม่เข้าครับเจ้าโทรศัพท์มือถือ iPhone เนี่ยแหละครับผมอาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุก็ได้ครับทั้งในเรื่องซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หรืออะไรก็ตามแต่ปัญหาสิ่งหนึ่งที่เราหลายๆคนนึกไม่ถึงครับนั่นคือปัญหาพื้นฐานเข้าไปนั่นแหละ เพราะว่าโทรศัพท์มือถือครับเวลาเราชาร์จเข้าชาร์จออกมันก็มีการดึงเข้าดึงออกของสายชาร์จกับในส่วนของเจ้าก้นชาร์จรูชาร์จตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สามารถที่จะสกระปรกได้ครับเพราะว่ามันมีการดึงเข้าดึงออกของเจ้าสายชาร์จกับหัวชาร์จนี่เป็นประจำครับวิธีหนึ่งที่เทดี้อยากให้คุณผู้ชมลองทําดูก่อนก่อนที่จะส่งช่างส่งศูนย์ใดๆก็ตามครับผมหากทําวิธีนี้แล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาการชาร์จไม่เข้าได้ก็ค,ค่อยส่งให้ช่างส่งให้ศูนย์ ซ่อมได้ครับผมนี่ฮะวิธีแก้ปัญหาของเท็ดดี้คือไม้จิ้มฟันครับคุณผู้ชมฮะใช้ไม้จิ้มฟันนี่แหละเราลองมาควักดูซิว่าไอ้เจ้าที่มันสิ่งสกปรกที่มันอยู่ภายใน้นี่ครับผมมันมีนมากน้อยสักเพียงใดครับเราลองมาควักมาคว้านกันดูนะฮะใช้ไม้จิ้มฟันเล็กๆแหลมๆนะคุณผู้ชมครับผมคว้านเข้าไปในอลุดมาแล้วก้อนเบลเลอร์เลยเมื่อกี้นะครับนะฮะหลุดออกมาก้อนหนึ่งนะฮะเบลเลอร์เลยครับตรงนี้ซึ่งจริงนะครับไอ้เจ้าก้อนตรงนี้มันอาจจะมีหลายๆก้อนเลยก็ได้ที่ที่ เราจําเป็นจะต้องดึงมันออกมาครับมันทั้งเศษฝุ่นเศษอะไรต่อมีอะไรที่มันรวมกันตัวกันอยู่ข้างในนี้ครับผมขยับเข้ามาเลยนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังมันจะช็อตครับใช้ไม้จิ้มฟันนะคุณผู้ชมครับไม้จิ้มฟันควักออกมาให้หมดเลยครับสิ่งสกปรกที่อยู่ใต้นี้ครับผมลงควักมาดูซิเอามีกี่เครื่องมาควักให้หมดเลยอ่ามันมีกี่เครื่องมันจะมีฝุ่นมากน้อยแค่ไหนครับ ยิ่งใช้ไปมันก็สะสมเข้าไปในรูนี้กันเยอะแยะครับผมเราสามารถที่ควักซ้ายควักขวาออกมาได้เลยเนี่ยเนี่ยมันกระเด็นออกมาหมดเลยคุณผู้ชมเห็นไหมไม่แน่ใจว่าผมจะทําให้คุณผู้ชมเห็นได้ไหรือเปล่านะครับในส่วนตรงนี้ฮะหลังจากใช้ไม้จิ้มฟันครับผมควักเอาเศษฝุ่นเศษอะไรที่มันอยู่ใต้นี้ฮะคุณผู้ชมครับควักออกมาให้หมดเลยนะมีกี่เครื่องอามาควักให้หมดเลยหากววกควักเสร็จแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมคุณผู้ชมเห็นนี่ไหมเนี่ยเนี่ยเห็นกันใกล้ๆเลยนะครับเนี่ยมันมีเศษฝุฟฟ่นอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ย เศษฝุ่นที่มันเข้ามารวมตัวกันเยอะแยะมากมายครับผมควักมาหลายๆครั้งเลยนะ เนี่ยมันเป็นเศษฝุ่นที่มันอยู่ข้างในและอัดแตนก็อยู่ข้างในแบบนี้นะคุณผู้ชมครับผมเอ้าตกเลยฮะของตกครับผมช่างมันช่างมันทํารีวิวให้เสร็จก่อนเนี่ยครับเราใช้ไม้ที่ฟันนะฮะแค่ออกมาแค่ออกมาแค่ออกมาให้หมดเลยนะแค่ทั้งสองข้างนะครับบางทีเจ้าพวกเศษฝุ่นนีมันไปกองอยู่ข้างหนึ่งหลังจากควักออกมาเสร็จเรียบร้อยฮะใช้แปรงสีฟันเก่าแนะนําไม่ใช้พวกแปรงสีฟันนี่เป็นพวกซี่เล็กๆครับผมซี่แหลมๆแบบเนี้ยใส่เข้าไปครับผมแล้วก็ปัดออกมาปัดออกมาปัดออกมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่านะครับจากประสบการณ์ของผมที ได้ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อมาหลายๆคนครับผมการใช้วิธีนี้ฮะการทําด้วยวิธีนี้ครับสามารถจะ,ะแก้ไขปัญหาการชาร์จไม่เข้าได้ครับซึ่งบางทีเหตุการณ์มันไม่ได้มีอะไรมากครับแต่หากว่ามันเสียจริงๆนะมันจะเป็นต้องซ่อมจริงๆคุณผู้ชมก็อย่าเสี่ยงที่จะซ่อมเองนะครับผมเอาไปส่งร้านที่เขามีช่างชํานาญชํานาญหรือว่าจะไปศูนย์แบบไหนก็ได้ครับผมเอาเราลองมาควักกันดูอันนี้เจ้าตัวนี้ก็มีเยอะฮะนี่อุย้ยกระเด็นออกมาหมดเลยเนะี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยควักมาฮะไม่ต้องกลัวมันพังนะครับผมมันไม ฝันง่ายๆแบบนี้แหละครับแต่ก็ใช้ความระมัดระวังพอสมควรนะครับอย่าฝืนอย่าอัดอย่าแน่นจนเกินไปครับอาจจะทําให้เกิดความเสียหายในส่วนของฮาร์ดแวร์ได้ครับใ้เสร็จแล้วก็อย่าลืมใช้แปรงสีฟันปัดมันออกมาด้วยนะครับเศษฝุ่นพวกนี้หลายๆครั้งเราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซตช n e l ครับสวัสดีครับ